ต่อมาข้อที่6ถ้าช่วงคำตอบ a น้อยกว่า xและ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ b เป็นช่วงคำตอบของสมการลบ5น้อยกว่าหรือเท่ากับ4ลบ3 x ส่วน2น้อยกว่า1จงหาผลต่างระหว่างจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดและจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดที่อยู่ในช่วง a น้อยกว่า x x น้อยกว่าหรือเท่ากับ b ข้อนี้เราก็มาดูสมการกันดีกว่าพี่จะแก้โดยข้างล่างมันติดส่วน2ดังนั้นพี่จะคูณ2ไปตลอดอสมการจะได้เป็นลบ5คูณ2ก็คือลบ10น้อยกว่าหรือเท่ากับ4ลบ 3x น้อยกว่า1แล้วพี่ก็จะทำการคูณด้วยลบ1ไปตลอดอสมการทำไมพี่ต้องคูณด้วยลบ1เพราะว่าพจน์กลางของเราเป็น4ลบ 3xเราควรจะได้สมสิทธิ์หน้า x เป็นบวก4พี่ก็เลยคูณด้วยลบ1ไปตลอดอสมการแต่ว่าน้องต้องระวังพี่คูณด้วยลบ1ลบ1เป็นจำนวนลบเวลาคูณเข้าไปในอสมการอสมการต้องเปลี่ยนเครื่องหมายใส่เครื่องหมายตกใส่โอเคดังนั้นพี่ก็จะได้ว่าฝั่งซ้ายลบ10คูณลบ1ก็คือเป็น10แล้วเครื่องหมายมันเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับเราต้องเปลี่ยนเป็นมากกว่าหรือเท่ากับลบ1คูณ4กลายเป็นลบ4ลบ1คูณลบ 3x ก็คือเป็น 3x พี่ก็จะเขียนเป็น 3x ลบ4แทนแล้วคือนี้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าพี่ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายมากกว่า1คูณลบ1กลายเป็นลบ1พี่เขียนผิดนิดนึงตอนที่คูณ2เข้าไป1คูณ2จะกลายเป็น2แล้วตรงนี้จะต้องกลายเป็นลบ2โอเคถัดมาพี่ก็จะทำการบวกด้วย4ตลอดอสมการจะได้เป็น14มากกว่าหรือเท่ากับ 3x มากกว่า4บวกลบ2จะกลายเป็น2พี่ทำการคูณตลอดอสมการด้วย1ส่วน3จะได้ว่า14ส่วน3มากกว่าหรือเท่ากับ x มากกว่า2ส่วน3เขาอยากได้ผลต่างจำนวนเต็มมากสุดจำนวนเต็มบวกที่มากสุดกับจำนวนเต็มบวกที่น้อยสุดพี่ก็จะได้แล้วว่าจำนวนเต็มบวกที่น้อยสุดก็คือมากกว่า2ส่วน3จะเป็น1ส่วน1ส่วน x maxคือต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ14ส่วน3ดังนั้น x max ก็คือจะเป็นแค่4เพราะว่า14ส่วน3ก็คือ4เศษ2ส่วน3เราก็ได้ x min กับ x max ออกมาแล้วเขาอยากหาผลต่างเราก็ได้แล้วว่าผลต่างของ1กับ4ก็เลยตอบ3นั่นเองสรุปว่าข้อนี้เราก็แก้อสมการมาตามปกติแล้วเราก็ต้องไปดูว่าโจทย์เขาอยากได้จำนวนอะไรเขาอยากได้จำนวนเต็มบวกที่มากสุดกับจำนวนเต็มบวกที่น้อยสุดเราก็ต้องหามาก่อนว่า x ที่น้อยสุดก็คือ1 x ที่มากสุดก็คือ4แล้วเขาอยากให้เราตอบผลต่างของ2ตัวนี้เราก็เอา1กับ4ต่างกันอยู่3เลยตอบ3โดยข้อนี้จุดที่เราต้องระวังก็คือเราต้องคูณด้วยลบ1ตลอดอสมการแล้วการที่เราคูณด้วยจำนวนลบเข้าไปอสมการจะเปลี่ยนเครื่องหมายทันทีอย่าลืมจุดนี้นะคะแล้วก็การที่เราทำอสมการที่มี3พจน์หรือมี2เครื่องหมายนั้นเราเมื่อเราบวกหรือคูณอะไรเข้าไปแล้วต้องทำทั้ง3ตัวเลยอย่าทำแค่คู่ใดคู่หนึ่งไม่งั้นจะผิดแล้วก็พอทำให้ถูกแล้วก็ตอบให้ถูกด้วยนะคะไม่ใช่ตอบ3แต่ไปเขียนในกระดาษมึนตอบเลขอย่างอื่นก็ไม่ได้นะโอเคก็จบข้อ6อย่าลืมกด subscribe กันนะครับ